สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูรีวิวไมโครมอเตอร์นะคะรุ่น Forte 400นะคะแบรนด์แซ่ชินประเทศเกาหลีค่ะซีรีส์ที่เป็นชื่อ Forte นะคะจะเป็น Brushless Motor นะคะคือไม่ใช้แปลงถ่านรุ่น Forte 400นะคะจะแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยนะคะคือ Forte 400 Alpha นะคะแล้วก็ Forte 400 P นะคะตัวนี้เป็น Forte 400 Alpha นะคะคือด้ามหัวกรอเนี่ยจะเป็นชนิด E-type ซึ่งสามารถเปลี่ยน Straight Handpiece กับ Contour Handpiece ได้ฟีเจอร์หลักนะคะที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้คือทอร์กสูงสุดนะคะทอร์กสูงสุดถ้าเป็นรุ่น E-type คือรุ่นนี้นะคะคือรุ่น Alpha นะคะทอร์กสูงสุดจะเป็น 7.8 นิวตันถ้าเป็นรุ่นหัวแล็บนะคะคือ 400P นะคะทอร์กสูงสุดจะเป็น 8.2 นิวตันความเร็วรอบสูงสุดนะคะ 50K หรือ 50,000 RPMForte 400นะคะจะมีระบบ Auto Overload Scanning นะคะคือมันจะขึ้นโชว์ที่ดิสเพลย์นะคะดิสเพลย์จะขึ้นความเร็วรอบนะคะขณะทำงานคุณสมบัติอื่นๆนะคะ Forte 400จะเป็น Speed Foot Control นะคะแล้วก็สามารถตั้งหมุนตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาได้นะคะหรือสามารถกดปุ่มให้เลือกตั้งเป็นแมนนวลซึ่งปรับสปีดตรงนี้นะคะหรือว่าใช้ Foot Controlการประกอบเครื่องนะคะเสียบฟู้ดคอนโทรลนะคะที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะคะด้านหลังตัวเครื่องจะมีสายไฟ1เส้นนะคะแล้วก็สายฟู้ดคอนโทรล1เส้นนะคะแล้วก็ด้ามหัวกรอนะคะต่อเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็ไขเกลียวให้แน่นนะคะถอดให้ดูนี่นะคะถอดใส่หลังจากประกอบเครื่องเรียบร้อยนะคะก็เปิดสวิตช์ด้านหลัง on off พอเปิดสวิตช์ on off ด้านหลังนะคะจะมีไฟที่ display panel ขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะไม่กระพริบอย่างนี้นะคะนี้คือถ่ายคลิปมันจะเห็นเป็นกระพริบนะคะตอนนี้เราก็มาเลือกว่าเราจะใช้ hand หรือว่าใช้ foot control นะคะก็คือกดปุ่มนะคะถ้าเราเลือก hand นะคะเราก็มากดแมนนวลให้มันตั้งความเร็วรอบที่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็ตั้ง forward ที่ตอนที่ตั้งความเร็วรอบเนี่ยมันต้องตั้งเป็น0ก่อนนะคะถ้าเราเลือกแฮนด์อ่ะแฮนด์พีซมันจะหมุนเลยนะคะแล้วก็เลือกว่าจะหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกานะคะอันนี้ forward ก็ตามเข็มนะคะ reverse ก็ทวนเข็มนะคะทีนี้ลองนะคะถ้าเราตั้งอันนี้ตั้งแมนนวลนะคะเราก็หมุนปรับปุ่มนะคะความเร็วรอบก็จะขึ้นนะคะ4ก็คือ 4,000 นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหน่วยคูณพันนะคะนะคะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนสุด50,000 นะคะนี่จะได้ยินว่าเสียงมันนิ่งมากเลยนะคะความสะเทือนก็น้อยมากเริ่มได้ยินเสียงนิดหน่อยเพราะความเร็วสูงขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวลองปรับมาเป็นฟู้ดคอนโทรลนะคะถ้าปรับเป็นฟู้ดคอนโทรลแปลว่าฟู้ดคอนโทรลที่เป็นสปีดคอนโทรลเนี่ยแฮนด์พีซเนี่ยจะหมุนเร็วช้าขึ้นอยู่กับเราเพรสน้ำหนักบนพีดอลเนี่ยด้วยแรงเท่าไหร่นะคะถ้าเหยียบลึกก็หมุนเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งแม็กซิมัมความเร็วที่ไม่เกินนะคะสมมติเราตั้งมา 20,000 ง่ายๆก่อนนะคะโอเคตั้ง 20,000 ปุ๊บปุ่มนี้ไม่ทำงานนะเพราะว่ามันเป็นแมนนวลนะคะแปลว่าเราตั้งตรงนี้ 20,000 ละเราเหยียบนะคะเหยียบสูงสุดก็จะไม่เกินนะคะอันนี้แบบกดสุดเลยนะคะก็จะไม่เกินที่เราตั้งไว้นะคะอันนี้กดสุดเลยก็จะสูงสุดแค่ 20,000 นะคะสมมุติเราปรับเป็น 25,000 นะคะกดสุดมันก็จะขึ้นไปอั้นที่ 25,000 นะคะทีนี้ถ้าเราทำงานแมนนวลอยู่นะคะแล้วเราก็ตั้งสปีดไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะใช้เท่านี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปตั้งใหม่คือตะกี้แบบตั้งครั้งแรกใช่ไหมคะให้มันขึ้นสูงอยู่ก่อนถ้าเกิดเราตั้งความเร็วมาแล้วนะคะM เนี่ยจะเป็นแมนนวลปิดเปิดเครื่องนะคะสมมติจะตั้งคาไว้นะคะแมนนวลปิดเปิดเครื่องงั้นถ้าเราตั้งฟู้ดคอนโทรลนะคะปุ่มนี้ก็จะไม่ได้ใช้นะคะมันก็จะมาใช้ฟู้ดคอนโทรลแทนสำหรับรุ่น Forte 400P นะคะซึ่งจะเป็นแฮนด์พีซด้ามอันนี้นะคะแล็บไทป์นะคะแฮนด์พีซอันนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือให้ทอร์กสูงสุดนะคะ 8.2 นิวตันนะคะแล้วก็รอบนะคะที่จะเขียน 50K นะคะ
คือรองรับ 50,000 รอบค่ะแฮนด์พีซรุ่นนี้นะคะคือ Forte 100 Alpha III นะคะหรือเรียก Alpha 3ก็ได้ค่ะจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้าง Heavy Duty นะคะคือรองรับการกอของแข็งๆนะคะที่ต้องการท็อคเยอะๆนะคะแล้วก็ลองดูชักดูแข็งแรงมากค่ะถอดใส่นะคะจะมี2จังหวะนะคะ1จังหวะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งนะคะเวลาใส่กลับนะคะ2จังหวะค่ะ